หรือการบวชไปการจะกลับเรื่องไงนั่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 งหลังจากนั่งนั่งพระปอมนี่ไปหากินที่พระประแดงจัดจังหวัดจะได้หาตัวอยู่นี่ใช่บอกว่าเป็นธรรมยศบอกว่าเป็นธรรมยศมึงไม่เกี่ยวกูแล้วพอหมดปอมไงกูเดี๋ยวไปบวชอยู่แน่นอนเขาเช็ดอยู่ไงเขาเช็ดอยู่ไงต้องไปธรรมยศพระป่วยพระพิการพระอาพาธคนก็สงสารส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าพฤติกรรมท่านแปลกๆปรากฏว่าอุ้ยเรียกได้ว่าวีรกรรมเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยถูกจับศึกให้ใส่ชุดขาวเขาไม่บวชและจะบอกให้คนศึกมันไม่มีอำนาจมันไม่มีอำนาจในการศึกหรือการบวชใจของเขาเป็นถ้าสวดปฏิโมกได้ไหมไม่เกี่ยวกับปฏิโมกไม่เกี่ยวพี่ถ้าเขามีความรู้อะปริญญาเปล่าผมเนี่ยเราปริญญาน้อยกว่าผมท่านจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ผมมันเรียนอะไรก็แล้วแต่มันคนละกายนี่ไงครูประชานี่ครูประชาแค่ไม่สุดเลยก้าวครับแค่ไม่แค่ครูประชาอยู่ท่านต้องเอาพระธรรมยุทธมาคุยมันไม่เกี่ยวกับธรรมยุทธเดี๋ยวมาในพื้นที่แล้วท่านทำไมไม่หากินในถิ่นธรรมยุทธมาหากินพวกประชาชนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยมีธรรมยุทธเขาสามารถบินบาตรได้ทุกที่เอ้ยไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวบินบาตรต้องใกล้วัดตัวเองมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้บินโลกมาแบบท่านนี้มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวท่านเป็นคนไงท่านเป็นคนตั้งกฎเองไม่ใช่ไม่เป็นคนเองท่านเขตมีใครตั้งท่านตั้งกฎเองใครบ้างก็มีหนังสือกฎหมายมาเทศสมาคมก็มีท่านตั้งกันเองสภาพก็ดูแบบเอาแกก็แลดูป่วยมากนะแต่ดูขาปกตินะดูขาปกติแต่ดูนั่งก้มหน้าก้มตาอาจจะป่วยหรืออาจจะไม่สบายอะไรสุดแท้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมแกก็สู้ชีวิตไม่ถอยเหมือนกันแล้วก็สู้กันกับมหาเถรสมาคมด้วยมีคนไปเจอแกสภาพเดิมอาการเดิมแต่นุ่งขาวห่มขาวแล้วไปเดินเลี่ยไหลไปเดินขอเงินขอใช้คำพูดนี้แล้วกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอัญญมัญญาสียังวะขาดังนั้นพระกุมารทั้งสองทอดพระเนตรเห็นต้นไม้อันมีผลไม้ดกในป่าใหญ่ทรงพระกันแสงตัวด้วยประสงค์จะเฉลยผลไม้นั้นมือไม้ต้นสูงสูงบางเห็นอาจจะมีบางคนไม่ได้ดูข่าวแล้วก็คือสงสารไงคนไทยใจดีเอาจริงๆแล้วก็เวลาถ้าใส่เหลืองสมมติใส่จีวรเราก็เห็นเป็นพระเราก็ไหว้ไปก่อนแหละทักขาวเราก็นึกว่าคนถือศีลอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ